สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J569 นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวเมถุนมิถุนนะคะในรอบพระจันทร์นี้นะคะก่อนอื่นก็สุขสันต์วันเกิดนะคะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับผู้ที่เกิดเมถุนทั้งหลายเลยนะคะหรือว่าถ้าเป็นราศีนะคะตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนนะคะโดยประมาณนะคะวันนี้วันที่ทำวิดีโอนี้คือวันที่7มิถุนายนนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยวันที่3กรกฎาคมขอโทษวันที่3วันไหนดูกับพี่พิมพ์แป๊บหนึ่งวันที่3มิถุนายนฟูลมูนในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนตรงข้ามของคุณนะคะเดี๋ยวหลักๆเลยสิ่งที่เกิดขึ้นจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของคู่ในเรื่องของความเชื่อนะคะในเรื่องของคู่ครองศัตรูเปิดเผยพาร์ทเนอร์บิสเนสพาร์ทเนอร์คือคุณจะรู้สึกมันตื่นรู้อ่ะมันรู้สึกถึงการอ่ะเดี๋ยวจริงๆมันเลยวันไปแล้วน้องเจนก็เลยลบเพจไปเจนขอเปิดให้อีกทีหนึ่งนะคะโทษทีคือต้องบอกว่ามันเป็นภาวะที่เปลี่ยนความเชื่อนะคะแล้วของคุณเนี่ยหลักๆก็คือเกิดในเรื่องของผู้พาร์ทเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าใจได้นะคะหลายคนอาจจะมีรูปแบบแนวทางความคิดในการเลือกคนดึงคนเข้ามาในชีวิตที่มันแตกต่างกันออกไปนะคะอาจจะรู้สึกถึงใช้คำว่าคนที่เข้ามาคนที่ใช่อ่ะมันเปลี่ยนแปลงออกไปจากความเป็นความเชื่อแบบเดิมๆก็ได้นะคะสำหรับเมถุนย้อนความให้นิดนึงแล้วกันเนาะ3มิถุนายนนะคะโอกาสที่ได้เจอก็คือการเปลี่ยนแปลงการปลดปล่อยความเชื่อที่มีการก้าวเข้าสู่อํานาจใหม่ๆที่ได้รับของคุณเองมันคือเรื่องคู่เมื่อกี้บอกไปความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนธุรกิจต่างๆนะคะความท้าทายชาเลนจ์ที่เจอก็คือการตัดสินใจระหว่างความจริงนิยายฟิกชันหรือว่าการหาความชัดเจนให้ได้ฟูลมูนนะคะต้องบอกว่ามันเกิดทีสแควร์สองทีสแควร์นะคะเกิดเสาร์ที่อยู่ในเรื่องงานมาฉากนะคะแล้วก็เกิดพฤหัสมาฉากกับพลูโตแรงอังคารนะคะหลักๆลองย้อนดูเนาะจริงๆมันเกิดไปแล้วนึงแต่เนื่องจากว่าฟูลมูนเนี่ยปกติมันก็ส่งผลยาวนานอีกหลายเดือนต่อจากนี้ค่ะเลยอยากจะพูดทวนให้ฟังสำหรับใครที่ยังไม่ได้ฟังธนูเป็นราศีแห่งการผจญภัยการคิดบวกการเติบโตการใช้ปรัชญาชีวิตการเป็นอิสระไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางหรือว่าความรู้คุณอาจจะพบว่าตัวเองอ่ะต่อสู้กับขีดจำกัดของตัวเองอยากเป็นอิสระมากขึ้นก้าวข้ามผ่านความรู้สึกไม่มั่นใจต่อรองกับความเหนื่อยล้าที่สแควร์ทำให้คุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมากต้องใช้ความพยายามมากตั้งใจอย่างหนักมากในเส้นทางโดยเฉพาะในเรื่องคู่ในเรื่องพาร์ทเนอร์ของคุณในช่วงเวลานี้นะคะราศีธนูเนี่ยเป็นราศีนักเดินทางไม่ว่าจะเป็นเดินทางจริงๆหรือว่าเดินทางภายในจิตใจภายนอกก็คือการเดินทางแบบไปโน่นไปนี่แต่ว่าภายในใจก็คือสติปัญญา mindset นะคะทีนี้สะท้อนทางชีวิตไปอีกหลายเดือนต่อจากนี้การค้นพบสิ่งใหม่ๆจากการเดินทางที่ผ่านมาจากประสบการณ์ความรู้ต่างๆที่ผ่านมาก็ได้ที่สแควร์เนี่ยนำมาสู่ความพิเศษการสร้างความสำเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของพาร์ทเนอร์บิสเนสธุรกิจบิสเนสพาร์ทเนอร์ชัดๆเสามาฉากเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้คุณเกิดความชัดเจนมากขึ้นนะคะคุณยิ่งชัดมันยิ่งเห็นพลังยิ่งชัดความชัดเจนเท่ากับการมีพลังมันจะทำให้เกิดความมั่นคงถาวรความมีโครงสร้างสตรัคเจอร์ที่มันชัดเจนมากขึ้นขอบเขตชีวิตที่สร้างขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นเป็นการปลดปล่อยความเชื่อแบบเดิมๆถึงเวลาที่ต้องยืนหยัดขึ้นมาเพื่อความเชื่อใหม่ของตัวเองดีกว่าการดูจากแบบเหมือนภายนอกเราเชื่อแบบนี้ค่ะให้คุณเข้ามาเหมือนบางคนใช่ไหมบ้างของคุณหลักๆมันตกในเรื่องคู่บางคนเนี่ยข้างนอกดูสวยงามแต่มันต้องมาคุยก่อนอะบางทีทํางานก็เหมือนกันเราเห็นให้คนนี้สนิทด้วยคนนี้ดูโปรไฟล์ดีคนนี้ดูดีนะแต่ว่าพอมาทํางานด้วยกันมันไม่ได้เรื่องด้วยราวไม่มีคอมมิตเมนต์ทำอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใดๆก็ตามในช่วงเวลานี้ค่ะไม่ว่าคุณจะหาคู่ที่เป็นคู่รักหรือว่าคู่ที่เป็นคู่พาร์ทเนอร์จริงๆอะค่ะอย่าให้คุณคิดว่าถ้าคุณดี
ถ้าสิ่งที่คุณทำมันดีมากพอให้คุณมั่นใจในสิ่งที่คุณได้ลงมือทำไปถ้างานคุณมันดีมากมันได้ช่วยเหลือคนทำให้มีรายได้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่คุณรีครูทเข้ามาค่ะเอาไม่เอาเสี่ยงสิ่งที่เขาไม่ได้ก็คือที่เขาไม่ใช่คุณในเรื่องความรักคุณรู้อยู่แล้วว่าตัวคุณดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณก็ต้องทําตัวเองพัฒนาตัวเองมันดีขึ้นหรอกไหมทีนี้ถ้าเขาไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่าหลายๆครั้งเราต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดให้อภัยการมีสติปล่อยวางสร้างใหม่ไปต่อจึงสําคัญมากๆดาวเจ้าเรือนของฟูลมูนคือดาวพฤหัสไปทํามุมฉากกับอังคารเล็งพลูโตซึ่งตกในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในเรื่องของความเชื่อนะคะพฤหัสในเดือน12มันจะเน้นธีมแบบเกี่ยวข้องกับเรื่องความงามความรักความสัมพันธ์ความปลอดภัยความมั่นคงแต่ด้วยความเป็นมุมฉากอะค่ะมันอาจจะเป็นมุมที่ยากและจริงจังอาจจะได้เจอสิ่งที่รู้สึกว่าทำให้เครียดทำให้รู้สึกอยู่ในใจอะโดนบูลลี่โดนล้ออะไรก็แล้วแต่นะคะทำให้คุณต้องแบบเหมือนต้องพักใจนิดนึงหลายๆคนถ้าคุณรู้สึกท้อแนะนําความท้อเนี่ยหลักๆเลยก่อนอื่นเลยนะใครที่กําลังรู้สึกท้อไม่สบายใจช่วงเวลานี้เช็คสุขภาพตัวเองก่อนช่วงนี้นอนพอไหมช่วงนี้เครียดเกินไปไหมทํางานหักโหมไหมเพราะสังเกตเด็กๆสิคะเด็กแบบเด็กแรกเกิดเด็กน้อยๆเนี่ยมันไม่มีหรอกเด็กมาท้ออยากทําก็ทําใหม่ทําใหม่เพราะเขามีพลังงานเยอะมากคนเราพอโตขึ้นมาค่ะเจอโน่นเจอนี่มากมายท้อเป็นเรื่องปกติแต่อย่านานและท้อให้เช็คกลับไปเช็คว่าช่วงนี้นอนพอหรือเปล่านะคะเพราะสำคัญคือจิตคุณต้องแข็งสงบให้ได้มากสมดุลให้ได้กับระหว่างความเชื่อและเหตุผลการยอมรับอิสระการมีความผิดชอบเพราะถ้าคุณผิดพลาดคุณเรียนรู้คุณปรับปรุงมันจะทำให้ชีวิตคุณนะคะเติบโตแบบ exponential growth นะคะแล้วก็ทั้งหลายทั้งแหล่ค่ะความผิดพลาดการเติบโตเนี่ยมันก็มาจากความผิดพลาดด้วยกันทั้งนั้นใช่ไม่ใช่ทีนี้5 มิถุนายนผ่านไปแล้วเช่นกันศุกร์นะคะอยู่ในเดือนที่สามเข้าสู่ในราศีสิงห์ซึ่งเป็นเดือนที่สามของคุณก็คือในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ความชื่นชอบการเงินมันมาจากการสื่อสารกับจากการเดินทางจากพี่น้องเพื่อนบ้านเครือญาตินะคะที่จะนำมาถึงคุณได้ถัดมานะคะวันที่11 มิถุนายนดาวพลูโตเดินถอยหลังนะคะซึ่งพลูโตปัจจุบันเนี่ยเขาอยู่ในเรือนที่8ของคุณคือในเรื่องของ passive income other people money เงินคนอื่นการลงทุนค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์อะไรก็แล้วแต่นะคะโอกาสที่โอกาสจะได้นะคะก็เป็นการเป็นเจ้าของการยอมรับด้านมืดในตัวเองการใช้พลังงานภายในนะคะ inner นะคะ energy เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดความท้าทายคือการปล่อยวางรูปแบบอาชีพแบบเดิมๆให้ได้มันยากนิดนึงสำหรับบางคนแล้วก็การไม่ยอมให้อำนาจใดๆมาทำให้เรารู้สึกต้องแพ้นึกไหมเวลาที่พูดเตือนไถ่หลังเนี่ยค่ะจะเป็นเวลาที่สะท้อนสิ่งที่เป็นพลังและก็การควบคุมเรื่องราวต่างๆในชีวิตถ้ามีใครที่โดนควบคุมหลอกใช้รอบนี้นะคะการรีโทรเกรดครั้งนี้ค่ะจะเป็นเวลาที่ดีมากที่จะให้คุณออกมาจากสิ่งพวกนี้ได้ยิ่งมีดาวเสาร์ที่เขาเดินถอยหลังก่อนหน้านี้แล้วนะคะยิ่งยิ้มย้ำตีมในเรื่องของโครงสร้างสตรัคเจอร์ของคุณตอนนี้เสาอยู่ในเรือนที่10ก็คือเรื่องงานนะคะคือต้องบอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะสามารถพัฒนาไปสู่จุดที่ดีขึ้นสูงขึ้นได้เติบโตขึ้นได้สถานการณ์ใดก็ทำให้คุณรู้สึกแบบโดนบังคับหรือว่ายากที่จะต่อรองเนี่ยค่ะถ้าคุณไม่เปลี่ยนแปลงมันจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนนะคะสิ่งที่ย้ำตีมคือการเกิดขึ้นซ้ำๆย้ำๆไม่ว่าจะเป็นนิสัยความชอบการติดอะไรบางอย่างอาจต้องกำจัดให้หมดในช่วงเวลานี้ถ้าโดนควบคุมในเรื่องความสัมพันธ์ทำโน่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้บางทีก็ต้องยืนหยัดเป็นตัวเองในรอบนี้แม้แต่การติดบางสิ่งบางอย่างติดยาติดอาหารติดสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพและก็ชีวิตของคุณอาจต้องปลดปล่อยมากๆในช่วงเวลานี้นะคะแล้วก็สำคัญกว่านั้นนะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ว่าคุณต้องมีการใช้คำว่าดีท็อกซ์นะคะเหมือนแจงเองเนาะขอโทษที่คำไม่สายเข้าคือดีท็อกซ์เป็นการที่แบบเหมือนช่วงเนี้ยรู้สึกว่าตัวเองอ่ะใช้ Facebook เยอะมาเป็นระยะเวลาหลายปี
จังหวะนี้ก็คือดีท็อกซ์คือพยายามไม่เข้าไม่แค่ไม่เล่นไม่ใช้ยกจากทํางานนะคะมันช่วยได้มากนะทุกคนอ่ะทีนี้ไปต่อ11มิถุนายนนะคะก็จะเป็นวันที่ดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนซึ่งโอกาสที่มีนะคะคือต้องบอกว่าธีมเนี่ยมันเป็นลักษณะของการลงมือทำทุกอย่างด้วยความฉลาดที่มากขึ้นกว่าเดิมโอกาสที่มีก็คือการคิดฝึกคิดให้แบบหัวไวมากขึ้นพัฒนาทักษะการสื่อสารให้ดีเลิศมากขึ้นความท้าทายที่เจอก็คือการโฟกัสนะคะการอยู่กับตัวเองให้ได้นิ่งๆให้ได้นะคะการฟังคนอื่นให้เป็นนะคะดาวพุธเข้าสู่ราศีเมถุนเนี่ยเจ้าเรือนตัวเองคือการอนุญาตให้คุณมีการปรับตัวได้ดีขึ้นมีพลังงานสูงแอคทีฟตื่นตัวมากนะคะอยากรู้อยากเห็นมีความรู้เพิ่มในหลายช่องทางพุธคุณเรือนตัวเองเรือนที่สี่เพราะฉะนั้นสองเรื่องนี้จะค่อนข้างแอคทีฟสูงมากคุณอาจจะมีความสนใจในเรื่องของการหาความรู้เพิ่มเติมผ่านการอ่านผ่านบทสนทนาผ่านการเดินทางหรือจากการพูดคุยกับคนที่คุณได้พบเจอระหว่างการเดินทางคุณอาจจะเจอภาวะหงุดหงิดรนรานหรือว่ามันจะนําไปสู่ความเครียดที่คุณได้ต้องหาทางระบายออกนะคะการออกกำลังกายเป็นวิธีการที่แนะนํานะคะแล้วก็อาจจะต้องแบบทดสอบหรือว่าเทสหลายอย่างในช่วงนี้นะคะการใส่ใจแล้วก็การมีวินัยกับสิ่งในสิ่งหนึ่งมันทำได้ยากเหมือนกันจะเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วง mental diet นะคะก็คือแนะนำว่าให้ลดให้เลือกเสพข้อมูลข่าวสารจะดีมากนะคะไม่งั้นคุณจะรู้สึกภาษาอังกฤษคือ overwhelm คือมันเยอะท้นรวบท่วมท้นไปหมดเลยข้อมูลแนะนำแต่ต้องบอกว่ามันเป็นช่วงที่ดีนะที่คุณจะพยายามมองโลกบนความเป็นจริงที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมุ่งเน้นไปที่เนื้อหามากกว่าฟริกชันคือแบบนิยายอะความฝันอะราศีเมถุนนะคะเป็นราศีที่ยากในการตัดสินใจอีกราศีหนึ่งเพราะว่าโอกาสเยอะทางเลือกเยอะนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ากลัวการที่จะตัดสินใจเพราะว่าทางเลือกเยอะถ้าตัดสินใจผิดสุดท้ายกลายเป็นไม่มีทางเลือกได้ดังนั้นในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงสำคัญมากที่จะเปิดใจโฟกัสให้ได้ลดทางเลือกลงจะได้ตัดสินใจได้เด็ดขาดมากขึ้นงานหลักของช่วงนี้คือการกำจัดสิ่งที่ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่งานที่ไม่ใช่ออกไปยิ่งเร็วแค่ไหนความชัดเจนความสดใสความง่ายจะปรากฏขึ้นเท่านั้นที่สำคัญความชัดเจนคือพลังอันนี้ท่องจำไว้ขึ้นใจเลยนะคะถัดมา17มิถุนายนก็คือเสาเดินถอยหลังเสาของคุณอยู่ในเรื่องของการทำงานซึ่งมาจากในเรือนที่8เรือนที่8ก็คือการเงิน passive income การลงทุน other people money นะคะมันถอยหลังแบบนี้เหมือนกับคุณต้องมาทบทวนสิ่งพวกนี้ค่ะเกิดขึ้นที่มันส่งผลกับในเรื่องเงินเรื่องงานของคุณนะคะ18มิถุนายนนิมูลในราศีเมถุนมันจะเป็นลักษณะของการได้รับไอเดียใหม่ๆในชีวิตโอกาสที่มีก็คือการฟังสัญชาตญาณของตัวเองการก้าวข้ามความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไปให้ได้ความท้าทายก็คือการแยกแยะระหว่างนิยายกับความจริงให้ได้การมีความคิดที่เป็นบวกมันไม่ลบมันจะลบมากเกินไปช่วงเวลานี้นะนิมูลรอบนี้นะคะเกิดมาจากหลายๆองค์ประกอบเหมือนกันคล้ายๆกับการต่อจิ๊กซอว์นะคะมันต้องใช้สมองเยอะนิดนึงโดยเฉพาะคุณต้องแกะทีละชิ้นเพื่อไขความลับจักรวาลสิ่งที่เราอยากรู้ต้องการนะคะมันต้องเป็นแบบสิ่งที่แบบค่อยๆไขความลับนี้ไปเริ่มจากพลังงานของเมถุนนะคะมีมูลรอบนี้หลายคนจะทำอะไรไปหลายๆอย่างพร้อมๆกันมากนะคะการนิ่งเนี่ยมันจะค่อนข้างยากสำหรับช่วงเวลานี้เมถุนเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของฝาแฝดยิ่งนิวมูนเกิดขึ้นในเรือนตัวคุณเองอะค่ะคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเฮ้ยมันต้องทําอะไรหลายอย่างไปพร้อมๆกันแล้วสิ่งนั้นอะเหมือนหยินหยางคือต่างกันสุดขั้วเลยนะคะแล้วมันมาด้วยพันธสัญญาอะไรบางอย่างด้วยสิ่งที่เราจะได้เจอเนี่ยต้องบอกมาว่ามาด้วยความเบลอๆงงๆไม่ชัดเจนเพราะว่าฉากกับเนปจูนซึ่งอยู่ในเรือนที่10คือเรื่องงานของคุณแปลว่าอะไรโอกาสในเรื่องของงานปาฏิหาริย์เกิดขึ้นมาแบบบางครั้งสิ่งที่ได้รับหลายคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเหมือนการเพ้อฝันนะสิ่งนี้มันดีเกินจริงหรือเปล่านะคะ
มันจะมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นแต่บางทีก็เยอะมากเกินไปคุณอาจต้องแยกแยะนิดนึงว่าอันไหนจริงอันไหนเพ้อฝันอันไหนลงทุนจริงอันไหนสแกมเมอร์เหมือนไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่าแต่ว่าตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นมาเลยเพราะว่ามีผู้ชายหุ่นดีโปรไฟล์ดีหล่อล่ำนะคะทักมาทุกวันทั้งใน Facebook ทั้งใน Instagram ถ้าใครเจอแบบนี้บอกไว้เลยว่าเป็นสแกมเมอร์อย่าไปเชื่อเขาไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงถ้าคนที่ส่งข้อความมาหน้าตาดีเกินความเป็นจริงคือเราก็เข้าใจนะว่าเราก็หน้าตาดีนะเพราะฉะนั้นคนที่ทักมาเขาต้องดูดีใช่ป่ะแต่ถ้ามันทักมาสวัสดีครับขอเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมครับสวัสดีครับเพิ่มเพื่อนได้ไหมครับสวัสดีครับน่ารักจังเลยทักก่อนเราต้องคิดก่อนนิดนึงว่าเอ้ยเรามีอะไรดีหรอทําไมเขาถึงมาทักเราเพราะทักแบบนี้กันมาเยอะมากบางทีทักมาแบบนี้เยอะๆจนรู้สึกว่าเอ๊ะฉันสวยหรออะไรเงี้ยนึกออกไหมคิดนิดนึงเนาะการที่เรามีสติฉลาดคิดหาข้อมูลถามอะไรไม่ได้ไปถาม Open Chat Chat GPT ก็ได้นะคะตอบให้คุณได้นะมันจะเป็นเข็มทิศนำทางคุณไปสู่ความสำเร็จในมิวโมนี้ได้ถ้าเราเพ้อฝันเกินไปอ่ะไม่อยู่บนความเป็นจริงอ่ะคุณอาจจะเสียใจกับการเสียใจในพลังงานรอบนี้เสียใจไม่ว่าเสียหน้าเสียเงินไม่ได้นะคะแล้วเราจะมีความหวังดีๆได้ไหมเนี่ยกับครั้งนี้แน่นอนสิคะมันต้องมีความหวังได้แน่ๆเพราะว่าเสาเนี่ยมาฉาบพุธมันจะทำให้คุณมีสติอยู่บนพื้นดินมากยิ่งขึ้นคือต้องบอกว่าจริงๆเวลาเสามาทำมุมฉากเนี่ยเป็นมุมที่ยากใช่ไหมแต่รอบนี้ต้องขอบคุณเขานะที่เขาเข้ามาทำให้คุณได้ตระหนักได้ตื่นได้มีสติอ่ะคุณจะต้องบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่บางอย่างอะค่ะการใช้สิ่งที่เรามองไม่เห็นให้เกิดประโยชน์สูงสุดฟังเสียงรอบข้างดีๆมองหาสัญญาณที่จะทำให้คุณไปสู่ทิศทางที่ใช่รู้ความต่างของสัญญาณที่นำไปสู่จุดสำเร็จฟังเสียงในใจให้ได้พุทธมาฉากเนี่ยทำให้คุณอาจจะกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะนั้นมันจะทำให้คุณคิดมากขึ้นคุณจะโฟกัสกับสิ่งที่คุณจะสร้างภาพขึ้นมาเฮ้ยมันจะใช่ไหมคือมันจะมีความคิดลบๆเกิดขึ้นแต่ต้องบอกว่ามันก็ดีเพราะไม่งั้นคุณจะเพ้อฝันมากเกินไปเนี่ยหรอไหมเพราะฉะนั้นมันเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับจิตเราโดยตรงนะคะจำเอาไว้ว่าสมองอะค่ะเขาแยกไม่ได้ระหว่างภาพจริงและภาพฝันถ้าเราสร้างภาพเชื่อมั่นเชื่อใจบอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นไปได้อังคารกับศุกร์อะค่ะกุมกันทำมุมที่ดีกับพุธมันเหมือนกับเจงอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนาะSeven Habits เขาบอกว่าทุกการเกิดของสิ่งใดอ่ะมันเกิดขึ้นสองครั้งสิ่งหนึ่งครั้งหนึ่งสมองครั้งหนึ่งเกิดขึ้นจริงเหมือนกับการสร้างบ้านแปลนบ้านแปลนบ้านครั้งแรกเกิดขึ้นในสมองของคนที่จะสร้างครั้งที่สองคือเกิดสร้างเป็นบ้านจริงๆเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดอะไรได้อ่ะคุณจะสามารถทํามันได้ Be do have ถ้าคุณเชื่อคุณจะทําทําคุณจะได้ผลลัพธ์นะคะ19 มิถุนายนพฤหัสแฝงทายเสาร์มันจะมีเหมือนปาฏิหาริย์นั่นแหละเกิดขึ้นมาโอกาสความสําเร็จให้มันมีความมั่นคงมากขึ้น21 มิถุนายนอาทิตย์เข้าสู่ราศีกรกฎก็เป็นช่วงเวลาของการที่มันมีสิ่งที่แบบใช้คําว่าเข้ามาในเรื่องการเงินการสร้างเงิน passive active income สิ่งที่คุณทําเกี่ยวข้องกับครอบครัวเป็นหลักนะคะอาหารเครื่องดื่มทําได้ดีมากๆ26 มิถุนายนพุธเข้าสู่กรกฎเป็นช่วงเวลาของการสื่อสารที่ค่อนข้างประนีประนอมยอมความมีความรู้สึกการสื่อสารที่เข้าอกเข้าใจ30 มิถุนายนนี้จูงสายหลังคุณจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนมากขึ้น3 กรกฎาคมฟูลมูนในแคปริคอร์นคือการจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการเงินการลงทุน passive income ขอไปเร็วๆนิดนึง10 กรกฎาคมอังคารเข้าสู่กันคือเรือนที่4คือเรื่องครอบครัวมีการระวังเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกับคนในครอบครัวหรือว่าคุณจะทำกิจกรรมอะไรกับคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษอาจจะมีความขัดแย้งระหว่างงานและครอบครัวได้ระวังนิดนึง11 กรกฎาคมพุธเข้าสู่ราศีสิงห์คือการติดต่อสื่อสารอาจต้องเดินทางเยอะเป็นพิเศษก็ได้ในช่วงเวลานั้น17กรกฎาคมเดี๋ยวนะ
ประมูลไปแล้วเนาะแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดจะเปิดข้ามหรอกรกฎาคมขอดูประมูลนิดนึงนะประมูลแคนเซอร์ประมูลในกรกฎก็คือในเรื่องของการเงินในเรื่องของการสร้างเงินการลงมือทำการทำงานใหม่เริ่มต้นงานใหม่ก็คือหลายคนมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแบบเด็ดขาดแบบสิ้นเชิงแบบเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นกันเดี๋ยวเราค่อยมาเน้นย้ำกันอีกทีในช่วงเวลาอันใกล้นะจ๊ะเดี๋ยวไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ